แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกบ่อยๆคืออาการของโรคใดได้บ้างครับเยอะมากเลยนะคะอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะต้องดูก็จะมี2อย่างก็คือโรคหัวใจกับโรคกระเพาะค่ะหรือพวกโรคทางเดินอาหารนะคะที่เจอได้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแบบนี้บ่อยๆไปตรวจเช็คกับคุณหมอให้ละเอียดดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบอายุเราแบบอยู่ในช่วงวัยเสี่ยงเช่นคุณผู้ชายแบบอายุเกิน35ไปแล้วคุณผู้หญิงเกิน40ไปแล้วความเสี่ยงของการที่จะเป็นโรคหัวใจก็เยอะขึ้นยิ่งถ้ามีโรคประจําตัวอย่างพวกโรคเบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นหรือถ้าบางคนก็คือกินอาหารแล้วมันมีเสียดท้องบ่อยๆมีแก๊สเนี่ยอาการที่มันมีแก๊สมีลมอ่ะเนี่ยบางทีมันทําให้มีอาการเสียดหรือว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคล้ายกับเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ซึ่งที่แน่นอนก็คืออาการเหล่านี้ไม่ปกติเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจให้ละเอียดดีกว่าไหมมันไม่สามารถจะให้คำวินิจฉัยจากแค่แบบคําถามแบบนี้ได้แต่ว่ามีโอกาสเป็นเด่นๆก็คือโรคทางเดินอาหารหรือพวกโรคกระเพาะนะคะแล้วก็พวกโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจซึ่งอันตรายทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไปตรวจให้แน่นอนแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะถ้าอาการนี้เป็นมาอย่างต่อเนื่องนี่ต้องพบแพทย์แล้วด่วนๆเลยนะคะคุณเตชวัฒน์นี่บอกว่าอายุ30ต้นๆตื่นสายประมาณ10โมงแทบไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตื่นมาก็กินข้าวเที่ยงแทนแล้วมันจะสัมพันธ์กับอาการที่ว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกไหมคะก็อาจจะไม่หรืออาจจะใช่ก็ได้ค่ะที่บอกว่าอาจจะไม่เพราะว่าบางคนที่ทำแบบนี้เขาทำสิ่งที่เราเรียกว่า intermittent fasting เนาะหรือว่า IF ที่เรางดอาหารเป็นค่ะช่วงๆบางคนคเข่าะก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เริ่มที่ข้าวเที่ยงเลยแล้วก็ไปกินมื้อสุดท้ายแบบทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่คา่ะในบางคนซึ่งอาจจะมีแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วแล้วเราก็ทานอาหารไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายปกติอาจจะเคยกินตอนเช้ามาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้กินตอนเช้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปกระตุ้นทําให้เกิดปัญหาเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารได้คซึ่่งะก็เลยทําให้มีอาการเสียดท้องแน่นท้องได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้หมอว่าก็แนวโน้มก็อาจฟังดูนะเพราะอายุก็ยังน้อยอยู่30ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะหรือทางเดินอาหารได้วิธีแก้ง่ายๆก่อนก็คือถ้าช่วงที่มีทานข้าวหรือว่าเสียดท้องแน่นท้องก่อนทานข้าวก็กินยารักษาตามอาการอย่างพวกยาขับลมพวกแอร์เอ็กซ์ได้อัลัมมิวได้นะคะถ้าไม่มีแสบท้องก็ดูซิว่าดีขึ้นไหมแล้วก็พยายามปรับเวลาในการทานอาหารให้มันสม่ำเสมอค่ะเป็นเวลาแล้วก็เลี่ยงพวกกาแฟที่มันจะไปกระตุ้นเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารพวกชากาแฟเนี่ยต้องเลี่ยงแล้วก็พวกอาหารรสเผ็ดหรือพวกอาหารรสจัดมากๆก็คือพยายามเลี่ยงหน่อยมันจะได้ไม่กระตุ้นเรื่องแผลในกระเพาะอาหารแล้วดูซิว่าดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็แนะนําว่ายังไงก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะมันอาจจะมีอย่างอื่นที่ทําให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้นะคะค่ะค่ะ